สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกยังไงโอเคลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนูกรกฎหรือเปล่านี่นะพิจิกเมษสิงห์ธนูแล้วก็พิจิกนะคะคนนี้เขาอ่ะถ้าถามว่าเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกยังไงเขาชอบคุณนะแต่ตั้งใจฟังดีนะคุณจะรับได้หรือรับไม่ได้อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะคะเราอ่านไปตามให้นะเขาชอบคุณแต่เขาไม่จริงจังกับคุณเขามีความใคร่ความอยากได้ถ้าคิดในเรื่อง18บวกถามว่าคิดไหมคิดเขาอยากได้คุณไหมอยากได้เขาอยากมีความสัมพันธ์แบบสนุกอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันยังแค่เริ่มต้นเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาจากจุดนี้เดี๋ยวเราดูต่ออีกนิดนึงมันอาจจะเป็นแค่ความคิดช่วงแรกๆก็ได้อันนี้ไม่ได้แก้ตัวให้เขานะแต่ว่าเราอยากดูไพ่ต่อเราอยากดูต่อมันอาจจะเป็นแค่ตอนแรกที่เขารู้จักคุณเหมือนกับว่าตอนเข้ามาทำความรู้จักคุณอะเขาไม่ได้ตั้งใจจะจริงจังไม่ได้ตั้งใจว่าจะตกหลุมรักหรือจะชอบคนนี้หรือจะจริงจังกับคนนี้อะไรหรอกแบบอยากคุยอ่ะอยากคุยเล่นมีความสนใจก็ชอบอาจจะชอบรูปร่างหน้าตาคุณอาจจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่จริงจังไหมไม่จริงจังอ่ะขอดูต่ออย่าเพิ่งโกรธนั่นไงเราว่าแล้วเชียวถึงไม่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินจากตอนแรกเพราะว่ามันมีความรู้สึกลึกๆว่ามันเหมือนจะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ใช่จริงๆนะคะใช่จริงๆก็คือตอนแรกไม่ตั้งใจจริงๆตอนแรกเหมือนแบบจะคุยเล่นๆเหมือนแบบแค่อยากได้อยากลองอยากชิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้คิดอะไรหรือบางคนก็คุยแก้เหงาอะแก้เหงาจะได้แบบไม่ของขาดอะไรแค่นั้นอารมณ์นั้นเลยแค่นั้นเลยตอนแรกอะแต่ไปๆมาๆพอได้รู้จักคุณมากขึ้นเขารู้เลยว่าคุณอะเป็นคนที่ดีมากและเขาตกหลุมรักคุณคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมคือความดีของคุณน่ะมันเอาชนะใจเขาความดีของคุณมันทำให้คนที่ตอนแรกคิดไม่ซื่อกับคุณเลยอ่ะไม่ได้คิดดีเลยนะคะเปลี่ยนใจแล้วก็ตกหลุมรักมันกลายเป็นความรักเลยนะจากที่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะจากที่มันมีแค่ความใคร่อย่างเดียวเลยอ่ะมันกลายเป็นความรักเลยเราไม่ได้บอกว่าพอคุณกับเขาไปมีอะไรกันแล้วเขาจะตกหลุมรักคุณนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เขาจะตกหลุมรักคุณจากการเป็นตัวตนของคุณที่ดี
ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในสายตาของเขาอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่นิ่งมีสติมีความเป็นผู้ใหญ่มีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวของคุณทั้งหมดแล้วแบบมันอยู่ด้วยแล้วมันเป็นความรู้สึกเย็นเย็นสบายสบายอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะพอผ่านเวลาไปอ่ะเขาคิดได้คิดตกเขารู้เลยว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนที่สำคัญคือคนที่มีค่าในชีวิตถ้าจะรักใครสักคนก็คนนี้แหละแต่จริงๆอ่ะมันไม่เขาความรักของเขาอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความคิดนะมันไม่ได้เกิดจากการที่เขากั่นกรองเขาคิดว่าเขาควรจะรักคุณนะเพราะคุณเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเกิดจากความรู้สึกด้วยคือพอรู้จักคุณไปเรื่อยๆทำความรู้จักคุณไปเรื่อยๆความรู้สึกมันเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเองและมันกลายเป็นความรู้สึกที่รักและจริงจังและลึกซึ้งด้วยจริงจังและมั่นคงด้วยดูมีความหนักแน่นนะคะดูมีความหนักแน่นและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่ววูบมันเป็นความรู้สึกบวกกับความคิดแบบมีสติและมีเหตุมีผลคือคิดไต่ตองแล้วด้วยเพราะตอนแรกก็เหมือนเขาจะไม่ได้เชื่อความรู้สึกตัวเองแบบทั้งหมดแบบเต็มร้อยพอเขาเริ่มมีความรู้สึกเขาก็เริ่มมาไต่ตองเริ่มมาคิดเขาก็เริ่มทำอะไรช้าลงเริ่มคิดไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะความรู้สึกนี้เรารักคนนี้จริงๆหรอทำไมล่ะตอนแรกเราไม่ได้รักเลยนะตอนแรกเราไม่คิดอะไรกับเขาเลยนะเราไม่ได้จะจริงจังด้วยบางคนเอาพูดตามตรงนะบางคนอาจจะแค่หวังหลอกฟันด้วยซ้ำอ่ะจริงๆแค่นั้นเลยแค่แบบอยากแบบมีวันไนท์สแตนด์ด้วยแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แล้วตอนนี้คือเป็น number 1เป็นเบอร์1เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยอยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอย่างนี้เลย ให้มีอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะOpen up your heartเนี่ยไพ่บอกให้คุณเปิดใจหน่อยนะลองเปิดใจดูตอนแรกเขาอาจจะแบบมาแนวร้ายๆแต่ผู้ร้ายกลับใจได้เขากลับใจแล้วเขารักคุณแล้วตอนแรกเขาอาจจะไม่จริงจังไม่จริงใจแต่ว่าตอนเนี้ยเห็นไหมสถานการณ์มันเปลี่ยนเกมมันพลิกแล้วอ่ะคุณก็เปิดใจหน่อยสิถ้าคุณรักเขานะแต่อันเนี้ยก็แล้วแต่คุณคุณจะไม่เปิดใจคุณอาจจะบอกว่าไม่เอาอ่ะคนมันเคยทำผิดพลาดมันก็ต้องทำอีกได้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาแล้วหรือว่าคุณอาจจะเจ็บจากเขามามากแล้วพอแล้วไม่อยากเปิดใจแล้วอันเนี้ยก็สุดแท้แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณจะตัดสินใจแต่อันเนี้ยเป็นคำแนะนำจากไพ่เฉยๆว่าลองเปิดใจดูสิ Love Spell เขาตกหลุมรักคุณจริงๆนะเขาตกหลุมรักคุณจริงๆไพ่ออกมาย้ำอ่ะออกมาย้ำออกมายืนยันฮันนีมูนเอ้ยโอเคคุณถ้าสมมุติคุณเปิดใจนะคะคุณกับเขาอาจจะได้แบบมีช่วงเวลาเราว่าจะเป็นกลายเป็นช่วงเวลาที่หวานชื่นเลยแหละหลังจากเนี้ยถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหรือลองเปิดใจกับเขาอีกครั้งลองเรียนรู้เขาดูอีกสักทีหรือบางคนอยากจะน้ำหนึ่งใหม่ลองเริ่มต้นใหม่เลยแบบขอดูยาวๆขอดูนานๆก็ได้แต่เรามองว่าภาพรวมถ้าได้เริ่มต้นใหม่ได้ให้โอกาสกันอีกครั้งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นมีความสุขเพราะตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณแล้วแล้วดูจากท่าทางดูจากบุคลิกตัวตนของเขาอะเขาน่าจะเป็นคนข้างรักคนหนึ่งเป็นคนที่แนวบอกว่าถ้ารักแล้วอะนะก็ค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะโรแมนติกมีความแบบว่ากระตือรือร้นอะที่จะทำนู่นทำนี่ให้แฟนทำนู่นทำนี่ให้คนรักของตัวเองอะนะคะเพราะดูเป็นแนวแบบเนี่ยไม่ใช่คนนิ่งๆอะ
ดูไม่ใช่คนแบบเฉื่อยชาหรือเย็นชาอะไรเลยเขาออกจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีเสน่ห์คำว่าเจ้าชู้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเป็นคนมีเสน่ห์ก็ได้แต่ก่อนหน้านี้อ่ะต้องยอมรับว่าเขาอาจจะเจ้าชู้มาก่อนแต่เชื่อเถอะพวกเจ้าชู้อ่ะพวกนี้เอาใจเก่งแล้วพอถ้าเขาได้รักใครอ่ะถ้าเขาได้รักใครอ่ะเขาก็จะเอาใจคนนั้นแบบโอ้โหเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเลยก็คือหลงหัวปักหัวปั๊มว่างั้นเถอะเนี่ยมันถึงได้มีความรู้สึกว่าความรักอบอวลความรักแบบหวานชื่นหลังจากนี้เพราะอะไรเพราะเขารักแล้วเออนะคะอ่ะจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ